สวัสดีครับนี่เจอจำใหม่ที่นู่นครับวันนี้นำเสนองานเกิดพลิกซ่อมตู้เย็นประตูเดียวนะครับมาดูกันเปิดไฟไหมท่านจะเห็นชัดๆหน่อยตัวนี้ต้องสะสมนะครับเป็นซันโยนะตัวเดียวในประมาณนี้เครื่องฟิตอะไรยังอยู่สภาพดีเลยนะครับย่ำออกเลยตัวนี้พวกอลูมิเนียมจะหนาน่าจะเย็นช้าหน่อยนึงแต่ว่าช่องฟิตอลูมิเนียมนี่จะหนามากนะครับรุ่นเก่าเชื่อมถ้ารั่วอันนี้เชื่อมง่ายนะครับอย่าเสียบกลางดีกว่าเสร็จแล้วหรออาการอ๋อยังครับยังครับกำลังเริ่มดำเนินการครับเวลาเสียบปลั๊กจะมีได้ยินเสียงนะครับเหมือนน้ำยาฉีดนะครับแป๊กแป๊กขอดูจับกระแสครับเดี๋ยวรุ่นกันอ๋อต้องชิมอย่างนี้ครับ2แก้วเลยครับ SR-144 UTG นะครับนี่นะกระแส 0.9 แอมป์ 50 เฮิรตซ์ 220 โวลต์ 75 วัตต์นะครับ 0.7 นะครับนะเงียบเลยป่ะทำไมเงียบอ่ะฮะอินเวอร์เตอร์ชัวร์นั่นไม่ใช่ธรรมดานี่แหละอ่ะเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์เบอร์คอมนี่ไม่ต้องห่วงเบอร์ไม่เจอแล้วใส่ชุดฟานท่อนะไม่ขยายท่อตัวเล็กกันนะสองหุ่นนะครับจะเชื่อมตอบอ๋อครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะช่างตูนะครับขอบคุณครับช่างขอเชื่อมนี่กันแป๊บนึงบานแล้วตอนนี้ก็จะมีย้ำเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวแอมก่อนใกล้สายไฟด้วยลงต่อหัวเข้าไปนี่ไหมใช่ครับตัดเชื่อมใส่มีน้ำยางเห็นมาเท่าไหร่แล้วเจ้าแมวหอมเนอะให้ชั่วโมงเชื่อมให้อาวุธใครอาวุธมันไม่เห็นเป็นบุญตาตัดนะทั้งหมดอะนั่นดัดสวงฮะบานนะครับดีเลยนะครับเนี่ยใจไม่ได้ลองให้ลองกันมันแดงเลยแดงแล้วกูโดนใส่ไฟได้ต้องเบานี่ก็ช้าอีกอ่ะไม่ได้นะครับอ่อนไปไม่แรงนิดนึงนะแรงแป๊บแบบนี้ยาไม่ยาไม่ไหลตามไม้ดำเลยโอเคคอมมันเดินอยู่ใช้วิธีนี้คอมไม่เดินก็เชื่อมหมดแล้วมาทำยามันสามมาทิ้งถังจะเหลือประมาณนี้อยู่1พีทไอเนาะความเย็นเริ่มขึ้นอยู่จับกระแสกันกระแสไม่เกิน0.9 นะตามเพจนี่ 0.68 เตือนประชาชนหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดร้อนนะ
มันจะได้ดูดได้ถนัดไปคิมย้ำๆตรงรอยย้ำเดิมหน่อยนึงนะลืมร้อนขึ้นไหมเย็นครับเย็นละหายร้อนเนี่ยฝั่งนี้นะครับที่นนทไทยก็หายเริ่มร้อนนะครับเริ่มอุ่นๆขึ้นเป็นช่องทางลมโหลครับเก็บข้าวโทรมาแล้วตอนเช้ายังรับไม่ได้คิวต้อง200กว่าคิวศูนย์จุดแปดคนป่วยเยอะศูนย์จุดเก้าเลยเดือด 0.6 เห็นยังไงโอเคนะเราดูว่ามา12 PSI นะ12 14เนี่ยประมาณนี้แสก็อยู่ที่ 0.8 ประมาณนั้นไม่เกินนี่เลยปล่อยน้ำยาออกก็น่าจะโอเคไม่น่าตันนะถ้าตันก็ตีลงนะครับต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นท่อแข็งอยู่นะอยากไปรุนแรงมากก็ 0.80 นะครับมากสุดเราดูความเย็นช่องฟิตข้างนะเนี่ยที่จับดูด้านล่างอันนี้จะเย็นช้าหน่อยนะครับแต่เย็นแล้วตอนนี้จะด้านล่างเดี๋ยวใส่ตัวระโมจับความเย็นหน่อยก็ฉีดจากด้านข้างนี้นะครับเนี่ยตัวกระชิ้วฉีดนี่นะครับมุมนี้เสร็จแต่มุมนี้นะครับก็จะวิ่งเนี่ยตามท่อนะครับขาวขึ้นนะครับความเย็นนะครับแล้วมาแล้วก็แข็งเย็นโอ้ยวันหนึ่งนี่ครับแค่วันเดียวเองนะเดี๋ยวน้ำแข็งมาครับยี่สิบเก้าอยู่สักพักกินแล้วกันนมกินแล้วติดใจเลยเนี่ยติดกาแฟอยู่ด้วยพูดบ่อยๆได้มีปัญหาที่นี่ชากาแฟเยอะที่นมปิดแก๊สเนี่ยผมเสร็จเปียเรียเป็นแก้วเลยฉลองโฆษณาขายกาแฟต้องบอกเลยกาแฟจากญี่ปุ่นเลยกาแฟญี่ปุ่นโอเคครับตอนนี้ก็ความเย็นอยู่ที่-13.7 เนาะโอเคความเย็นในตู้เย็นนี่มันอยู่ที่เท่าเป็นลบอยู่แล้วครับลบใช้ได้ครับติดลบต้องติดลบครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นนี่จะเต็มแผงแล้วนะครับจับดูนี่เมื่อกี้เย็นข้างล่างนี่เย็นเต็มแผงแล้วเย็นช้าหน่อยโอเคก็ใช้ได้ครับโอเคยาได้ก็โอครับใช่ไหมก็ขอจบในทางการตัวเช็คซ่อมตู้เย็นซันโยประตูเดียวนะครับอาการเชื่อมสอนแล้วก็เติมน้ำยาใหม่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนต่อไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับยังไงกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อกำลังใจช่างแมวและช่างหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับและทุกงานสู้ๆครับสามดาว